إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد تنبينون خسطة تنلعي تنلعي جنج يمكلين تعالى الله سبحانه وتعالى روكان يمكلين تعالى الله سبحانه وتعالى جبن سبيين تيديين سمرا بوطن تن دنيا لك آخرة تنبينون ผู้ที่มีอีมานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับท่านทั้งหลายจงมองดูการใช้ชีวิตของพวกท่านในโลกดุนยานี้และท่านทั้งหลายอย่าได้หลงกับชะตาการใช้ชีวิตในโลกดุนยานี้พอแท้ที่จริงวันนี้คือวันในการทําความดียังไม่ใช่วันในการพิพากษาแต่วันพรุ่งนี้นั่นคือวันในการพิพากษาและไม่ใช่วันในการทําความดีแล้วอัลเลาะห์ตะอาลากล่าวเอาไว้ในอัลกุรอานบอกว่ายาอัยยูฮันนาสุตตะกูร็อบบะกุมواخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا โอ้บรรดามนุษยชาติทั้งหลายสู่เจ้าทั้งหลายจงเกรงกลัวพระผู้เป็นเจ้าของพวกเจ้าและจงกลัววันหนึ่งวันที่คนเป็นพ่อไม่สามารถที่จะช่วยเหลือลูกได้วันที่ผู้เป็นลูกไม่สามารถที่จะช่วยเหลือพ่อของเขาได้อินนาวะอัลลอฮิฮักกะแท้จริงสัญญาของอัลเลาะห์ตะอาลานั้นเป็นจริงفَلَتَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ ดังนั้นพวกเจ้าอย่าได้หลงไหลกับการใช้ชีวิตในดุนยาอย่าให้การใช้ชีวิตในดุนยามันล่อลวงพวกเจ้าและอย่าให้ชัยฏอนมันล่อลวงพวกเจ้าจนกระทั่งพวกเจ้าลืมอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทั้งหลายครับท่านทั้งหลายลองมองดูประชาชาติในยุคสมัยก่อนเพราะว่าหากว่าเราได้พิจารณาถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับประชาชาติในยุคสมัยก่อนแล้วนั้นจะทำให้เราได้รับบทเรียนจะทำให้เราได้ตรึกต้องได้ใคร่ครวญกับสิ่งที่บรรดาคนเหล่านั้นได้เผชิญซึ่งคนที่จะได้รับประโยชน์จากการพิจารณาถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตนั้นก็จะมีแค่คนที่มีอีมานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและศรัทธาต่อวันสิ้นโลกเพียงอย่างเดียวเท่านั้นในขณะที่บรรดาประชาชนในยุคสมัยก่อนมีทรัพย์สินเงินทองมากกว่าเรามีลูกหลานมากกว่าเรามีไพพลมากกว่าเราและก็มีอำนาจและมีกำลังมากกว่าพวกเราแต่พี่น้องดูบั้นปลายของสิ่งที่บรรดาคนเหล่านั้นเผชิญสิครับพวกเขาต้องเผชิญกับการลงโทษของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอะไรดังนั้นท่านทั้งหลายจงระวังและจงเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับความตายเพราะความตายจะมาหาพวกท่านได้ทุกเมื่อและความตายจะเกิดขึ้นกับพวกท่านอย่างแน่นอนและหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นวันเวลาในดุนยานี้จะผ่านไปเร็วเพียงใดนั่นหมายความว่าความตายใกล้พวกเราเข้ามาขึ้นทุกทีฉะนั้นเมื่อถึงเวลาที่เราจะต้องตายเราทุกคนจะต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างในดุนยาและมุ่งหน้าสู่โลกหลังความตายเราเคยใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับครอบครัวใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับความสุขกับสิ่งที่เรามีในดุนยาแต่เมื่อถึงวันที่เราจะต้องรอในหลุมฝังศพเราจะใช้ชีวิตเพียงลำพังกับการงานที่เราปฏิบัติหากว่ามีความดีเราก็จะได้รับการตอบแทนด้วยกับสิ่งที่ดีแต่ถ้าหากว่าสิ่งที่เราทำนั้นเป็นความชั่วแล้วเราจะหลีกหนีไปจากการลงโทษไม่ได้เราจะนอนอยู่ในหลุมฝังศพจนกระทั่งถึงวันแห่งการฟื้นคืนชีพเมื่อนั้นมนุษย์จะลุกขึ้นมาและจะฟื้นขึ้นมาจากหลุมฝังศพมุ่งหน้าไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านยังไงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาท่านได้เล่าว่าฉันได้ยินท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ายุฮชะรุนนาสยะมัลกิยามะมนุษย์จะถูกนําไปชุมนุมในวันกิยามะฮุฟาตันอูรอตันกุรลาในสภาพที่รองเท้าไม่ได้ใส่ในสภาพที่ไม่ได้สวมใส่เสื้อผ้าและไม่ได้ทำแม้กระทั่งคีตานนั่นหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะกลับมาอยู่ในสภาพเดิมแทนยังไงชาระดิยัลลอฮ์อันนะจึงกล่าวกับท่านรอซูลบอกว่ายารอซูลุลลอฮ์อันนิซาอ์วัรริจาลญะมีอันยันซุรุบะอฎุฮุมอิลาบะอฎท่านรอซูลเมื่อเป็นแบบนั้นในวันนั้นผู้หญิงและผู้ชายเขาจะไม่มองเอาร่องของกันและกันดอกหรือ
ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงกล่าวแก่ท่านหญิงอาอิชะห์บอกว่ายาอาอิชะห์อัลอัมรุอัชดุมินอันยันซุรบะอ์ดุฮุมอิลาบะอ์ดอาอิชะห์เอ้ยเรื่องราวในวันนั้นมันเลวร้ายและมันน่ากลัวเกินกว่าที่คนจะหันมามองเอาเราของกันและกันในวันดังกล่าวพอหัวใจของมนุษย์ในวันนั้นจะมีสภาพที่หวาดกลัวและสายตาของมนุษย์ในวันนั้นจะมีสภาพที่เศร้าสลดและเศร้าส้อยและมองในที่ต่ำเพราะเขาให้ความยิ่งใหญ่เพราะความเกรงกลัวต่ออำนาจอันสูงส่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเมื่อถึงวันนั้นอัลลอฮฺตะอาลาจะนำบันทึกการงานของมนุษย์มามอบให้แก่มนุษย์ทุกคนผู้ศรัทธาจะได้รับบันทึกของเขาโดยกับมือขวาในขณะที่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาและคนชั่วจะต้องรับบันทึกด้วยกับมือซ้ายและทางด้านหลังของเขาเมื่อนั้นบรรดาผู้ศรัทธาเมื่อได้รับบันทึกเดียวกับมือขวาแล้วเขาจะกล่าวขึ้นด้วยความปิติยินดีว่าฮาอุมุกรออูกิตาบิยะพวกท่านทั้งหลายลงมามองลองมามองดูบันทึกของฉันสิว่าเป็นอย่างไรบ้างในขณะที่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาและคนชั่วเมื่อได้รับบันทึกด้วยกับมือซ้ายทางด้านหลังของเขาเขาจะกล่าวถ้อยคำด้วยกับความเศร้าโศกเสียใจบอกว่ายาไลตานีลัมอูตะกิตาบิยะวะลัมอัดริมาฮิซาบิยะยาไลตะฮากานะติลกอดิยะเขาจะกล่าวบอกว่าโอ้ชีวิตของฉันไม่น่าได้รับบันทึกนี้เลยฉันไม่รู้ว่าในบันทึกของฉันนี่มีอะไรฉันน่าจะตายไปก่อนหน้านี้ก็คงจะดีและมานั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะนำตาช่างมาวางในวันกิยามะห์เพื่อที่จะช่างการงานของมนุษย์ในวันนั้นอัลลอฮฺตะอาลากล่าวว่าวะนะดออุลมะวาซีนัลกิสฏลิยอมิลกิยามะห์และเมื่อถึงวันกิยามะห์อัลลอฮฺตะอาลาจะนำตาช่างแห่งความยุติธรรมมาวางในวันกิยามะห์ฟะลาตุซลามุนัฟซุนชัยอะและจะไม่มีชีวิตใดถูกอธรรมเป็นอันขาดในวันกิยามะห์วะอินกานะมิฏฏอละฮับบะตินมินคอร์ดาลินแม้ว่าเทียบเท่ากับน้ำหนักของเมล็ดพืชเม็ดเล็กๆก็ตามจะไม่มีชีวิตหนึ่งชีวิตใดถูกอาธรรมเป็นอันขาดอาตัยนาบิฮาวะกะฟาบินาฮาซิบินเราจะนำความดีและความชั่วของมนุษย์มาทั้งหมดและเป็นการเพียงพอแล้วสำหรับเราที่จะไต่สวนพิพากษาความดีความชั่วของมนุษย์ดังนั้นท่านพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านต่ออัลเลาะห์ตะอาลาทั้งหลายครับนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเหตุการณ์ที่พวกเราทุกคนจะต้องเผชิญเมื่อถึงวันกิยามะห์แต่สิ่งสำคัญอยู่อย่างนึงท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายสิ่งที่เรียกเรียกไม่ได้คือความกลัวคือความน่าสะพรึงกลัวคือเหตุการณ์ต่างๆที่จะทำให้เราอยู่ในสภาพที่ตกใจและหวาดกลัวแต่ถ้าพี่น้องรู้ไหมว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนพวกเราถึงการงานหลายอย่างซึ่งเป็นการงานที่จะช่วยเหลือพวกเราที่จะปกป้องพวกเราให้รอดพ้นจากความน่าสะพรึงกลัวให้พวกเรารอดพ้นจากความหวาดกลัวในวันกิยามะห์นั่นหมายความว่าเมื่อเราถึงวันกิยามะห์เราจะมีสภาพที่ดีใจเราจะอยู่ในสภาพที่มีความปิติยินดีเพราะเราได้รับการปกป้องให้รอดพ้นจากความน่ากลัวจากสิ่งต่างๆโดยเหตุนี้คนที่มีอีมานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจะต้องพิจารณาเขาจะต้องขมักขม้นเขาจะต้องกระทำในการงานต่างๆที่ศาสนาได้สอนว่าเมื่อไรก็ตามที่เขาทำสิ่งนั้นได้เขาจะรอดพ้นจากความน่ากลัวในวันกิยามะห์และจากการงานที่ศาสนาได้สั่งใช้ให้พวกเรากระทำเพื่อที่จะทำให้เรานั้นรอดพ้นจากความน่าสะพรึงกลัวของวันกิยามะห์มีดังต่อไปนี้ประการแรกนั่นก็คือการที่เราจะต้องให้ความบริสุทธิ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะต้องขอรับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยความบริสุทธิ์ใจขอรับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวและจะต้องไม่ทําชิริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นอันขาดเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามัลลากียัลลอฮะลายุชริกุบิฮิชัยอันดะคอลัลญันนะห์ผู้ใดที่กลับไปพบกับอัลลอฮ์ตะอาลาในวันกิยามะห์โดยที่เขาไม่ทำชิริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจะได้เข้าสวรรค์วะมันลากิยะฮูยุชริกุบิฮิชัยอันดะคอลันนารแต่ผู้ใดที่กลับไปพบกับอัลลอฮ์ตะอาลาในวันกิยามะห์และยังมีชิริกติดตัวเขาจะต้องถูกลงโทษในไฟนรกประการที่สองนั่นก็คือการที่เราจะต้องปฏิบัติตามและยึดมั่นในแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะจะไม่มีการงานใดที่จะช่วยเหลือให้เรารอดพ้นจากความเลวร้ายเหล่านั้นได้นอกจากซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังหะดีษบทหนึ่งที่ท่านรอซูลได้กล่าวบอกว่ากุลลุอุมมะตียะดุคูลูนัลญันนะตะอิลลามันอบาท่านรอซูลบอกว่าประชา
ชาติของฉันทุกคนจะเป็นชาวสวรรค์ทั้งหมดนอกจากคนที่จะปฏิเสธไม่ยอมเอาสวรรค์บรรดาซอฮาบะห์จึงสงสัยจึงถามท่านรอซูลบอกว่ายารอซูลุลลอฮ์ว่ามันยะบาท่านรอซูลใครกันที่เขาปฏิเสธไม่เอาสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านรอซูลจึงกล่าวบอกว่ามันอะตออานีดะคอลัลญันนะห์วะมันอะซานีฟะกอดอะบาใครที่เชื่อฟังฉันเขาจะได้เข้าสวรรค์แต่ใครที่ฝ่าฝืนฉันนั่นคือคนที่ปฏิเสธที่ไม่ยอมที่จะเอาสวรรค์นั่นเองนั่นแหละคือสิ่งที่ท่านอิมามมาลิกรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาได้พูดไว้อย่างจริงแท้แล้วท่านได้กล่าวบอกว่าซุนนะซะฟีนะตุนูฮินการปฏิบัติตามซุนนะของท่านรอซูลนั้นเปรียบได้ดังกับเรือของท่านนบีนูห์อะลัยฮิสสลามมันรอกีบะฮานะจาวะมันตะคอลลัฟอันฮาฆอริกใครก็ตามที่เขาไม่โดยสารเรือลำนั้นใครก็ตามที่เขาโดยสารเรือลำนั้นเขาจะรอดพ้นและปลอดภัยแต่ใครที่ไม่ยอมโดยสารเรือลำนั้นนั่นหมายความว่าไม่ปฏิบัติตามสุนนะของท่านรอซูลเขาจะต้องจมน้ำตายอย่างแน่นอนประการที่3นั่นก็คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ในอายะห์หนึ่งในอัลกุรอานบอกว่าวะมัยยุติอิลลาฮะวะรอซูลุฮูวะยัคชัลลอฮะวะยัตตะกีفأولئك هم الفائزون الله تعالى บอกว่าและผู้ใดก็ตามที่เชื่อฟังอัลลอฮ์เชื่อรอซูลของพระองค์และกลัวอัลลอฮ์และยำเกรงต่อพระองค์แปลว่าขมักขม้นในการทำความดีและละทิ้งความชั่วเพราะกลัวการลงโทษของพระองค์อัลลอฮ์บอกชนเหล่านั้นคือบรรดาผู้ที่ได้รับชัยชนะฉะนั้นเมื่อเราได้รับชัยชนะนั่นหมายความว่าเราจะรอดพ้นจากความน่าสะพรึงกลัวในวันกิยามะห์และประการที่4นั่นก็คือการที่เราจะต้องรักษาสิ่งที่ศาสนากำหนดว่านั่นคือสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องปฏิบัติและเราจะต้องละทิ้งและออกห่างจากการกระทำความผิดและการฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังหะดีษของท่านนุอ์มานอิบนุกอฟันรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้พูดกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าأرأيت إذا صليت المكتوبة وحرمت الحرام وأحللت الحلال أأدخل الجنة ท่านรอซูลครับท่านรอซูลจะว่าอย่างไรหากว่าฉันรักษาละหมาดฟัรดู5เวลาและฉันไม่ทําในสิ่งที่ศาสนาห้ามและฉันจะทําเพียงแค่สิ่งที่ศาสนาอนุญาตฉันจะได้เข้าสวรรค์มั้ยท่านรอซูลจึงตอบว่านะอัมเจ้าจะได้เข้าสวรรค์ประการที่5นั่นก็คือการที่เราจะต้องรักษาลิ้นของเราท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวกับท่านอุกบะห์อิบนุอามิรตอนที่ท่านอุกบะห์อิบนุอามิรถามท่านรอซูลบอกว่ายารอซูลุลลอฮ์มันนะจาท่านรอซูลครับทางรอดคืออะไรท่านรอซูลจึงตอบบอกว่าอัมลิกอะลัยกะลิซานักเจ้าจงควบคุมลิ้นของเจ้าอันนี้วัลยะซะกะบัยตุและจงอยู่แต่ในบ้านในยามที่เกิดฟิตนะวะบกีอะลาคอตีอาติกและเจ้าจงร้องไห้ให้กับความผิดที่เจ้าได้กระทําประการที่6นั่นก็คือการที่เราจะต้องขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปกป้องพวกเราและคุ้มครองพวกเราให้รอดพ้นจากความเลวร้ายและความน่าสะพรึงกลัวของวันกิยามะห์ประการที่7นั่นก็คือการที่เราจะต้องขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆเพราะอัลเลาะห์ตะอาลากล่าวเอาไว้ในอัลกุรอานบอกว่าวะมากานัลลอฮุลิยุอัซซิบะฮุมวะอันตะฟีฮิมและอัลเลาะห์ตะอาลาจะยังไม่ลงโทษพวกเขาตราบใดที่เจ้ามุฮัมมัดยังอยู่ในหมู่พวกเขาวะมากานัลลอฮุมุอัซซิบะฮุมวะฮุมยัสตัฆฟิรูนและอัลเลาะห์ตะอาลาจะยังไม่ลงโทษพวกเขาหากว่าพวกเขายังคงขออภัยโทษกล่าวอิสติกฟารต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและมีหะดีษอยู่บทนึงที่ท่านอาลีบินอบีฏอลิบได้เล่าบอกว่าอะญิบตุลิมันฮาลักวันนะญาตุมะอูฉันแปลกใจเหลือเกินสำหรับคนที่เขาได้รับกับความพินาศในขณะที่ทางรอดอยู่ในมือของเขาจึงมีคนถามท่านอาลีบอกว่าวะมาฮิยายาอามีรุลมุมินีนและอะไรคือทางรอดเราท่านอามีรุลมุมินีนท่านจึงตอบบอกว่าอัลอิสติกฟารนั่นก็คือการขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะอัซีมันญะลีลาลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมบินวะคอฏีอะฮ์ฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูฮุวัลกอฟูรุรเราะฮีมالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายท่านทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเถิดและพึงรู้เถิดว่าการใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้เป็นการใช้ชีวิตเพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นเพราะชีวิตที่แท้จริงนั่นก็คือการใช้ชีวิตในโลกอาคิเราะห์อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้บอกว่าวะอินนัดดารัลอาคิเราะตะละฮิยัลฮัยวานแท้จริงโลกอาคิเราะห์นั้นคือการใช้ชีวิตอย่างแท้จริงเพราะว่าเราจะมีชีวิตอยู่อย่างตลอดกาลในโลกหน้าฉะนั้นคนที่เขามีอีมานที่เขามีความบริสุทธิ์ใจต่อตัวของเขาเองเขาจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับวันหนึ่งวันที่เขาจะไปใช้ชีวิตอยู่ณที่แห่งนั้นซึ่งเป็นการใช้ชีวิตอย่างตลอดกาลท่านอับดุลลาห์บินอัมรุบินอาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาได้เล่าว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ายูชิกุอัยยะตียะซะมานุนอัยยะตียะซะมานุนยุกอรบะลุนนาสฟีฮิกอรบะละตันตะบกาฮุซาลาตุมมินันนาสท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าใกล้แล้วใกล้จะถึงเวลาแล้วเวลาที่คนในยุคสมัยนั้นได้รับบททดสอบจนกระทั่งว่าสามารถจำแนกได้ว่าใครคือคนดีใครคือคนชั่วและในยุคสมัยนั้นคนชั่วจะมีจำนวนมากทรซุมบักอดมาริจัตอูฮูดุฮุมวะอามานาตุฮุมเมื่อถึงยุคสมัยนั้นถึงเวลานั้นคนในยุคสมัยนั้นจะไม่สนใจจะไม่ให้ความสำคัญจะทอดทิ้งสัญญาที่เขาเคยให้ไว้ใครให้คำมั่นสัญญาไว้เขาจะไม่ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาใครที่เคยให้สิ่งใดกับใครไว้เขาจะไม่รักษาหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายท่านรอซูลบอกว่าตะลาฟูฟะกานูฮากาดาท่านรอซูลบอกเมื่อถึงเวลานั้นผู้คนจะแตกแยกจะทะเลาะเบาะแว้งท่านรอซูลจึงทำมือเช่นนี้ฟะกานูฮากาดานั่นหมายความว่าจะเกิดความแตกแยกในยุคสมัยนั้นวะชับบะกะบัยนะอะซอบิอฮิฟะกาลูวะกัยฟะบินายารอซูลัลลอฮ์และบรรดาซอฮาบะห์จึงถามท่านรอซูลบอกท่านรอซูลครับหากพวกเราอยู่ในยุคสมัยนั้นพวกเราจะปฏิบัติตนเช่นใดท่านรอซูลจึงสอนบอกว่าตะคูซูนมาตะอะริฟูนวะตะซะรูนมาตุนกิรูนนั่นหมายความว่าสิ่งใดก็ตามที่พวกท่านรู้ว่านั่นคือความจริงที่มาจากอัลกุรอานที่มาจากซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวกท่านทั้งหลายจงกระทำและจงยึดมั่นอยู่ในสิ่งนั้นและสิ่งใดก็ตามที่พวกท่านรู้ว่านั้นไม่ใช่ความถูกต้องไม่ได้มาจากอัลกุรอานไม่ได้มาจากซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวกท่านทั้งหลายจงทิ้งสิ่งต่างๆเหล่านั้นวะตักบิลูนะวะตุกบิลูนะอะลาอัมริกุมคอสะติกุมวะตะซะรูนะอัมรออามมะติกุมและเมื่อถึงวันนั้นพวกท่านทั้งหลายจงพยายามต่างคนต่างพยายามดูแลตัวของเขาและครอบครัวของเขาและกระทำในสิ่งที่เป็นความดีเถิดเพื่อที่พวกเขาจะได้รับกับความปลอดภัยและจงระวังอย่าได้กระทำได้เหมือนสภาพของคนที่ไม่รักษาคำมั่นสัญญาบิดพริ้วต่อหน้าที่ละเมิดต่อสัญญาคดโกงทรยศต่อหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบได้รับมอบหมายนั่นคือสภาพของคนชั่วที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เตือนว่ามันจะเกิดขึ้นแล้วมันก็ใกล้เวลาที่จะเกิดขึ้นแล้วและดังหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกให้รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นในยุคสมัยหลังนี้ขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงปกป้องพวกเราและคุ้มครองพวกเราให้รอดพ้นจากความเลวร้ายที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เตือนพวกเราและพวกเราจงปฏิบัติจงกระทำจงยึดมั่นการงานต่างๆที่จะทำให้พวกเรารอดพ้นจากความเลวร้ายเหล่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งความน่ากลัวและความน่าสะพรึงกลัวและความเลวร้ายที่จะเกิดขึ้นกับพวกเราอย่างแน่นอนในวันกิยามะฮ์อินนัลลอฮะวะมะลาอิกะตะฮูยุศ็อลลูนะอะลันนบียาอัยยูฮัลละดีนาอามะนูศ็อลลูอะลัยฮิวะซัลลิมูตัสลีมาอัลลอฮุมมะศ็อลลิวะซัลลิมวะบาริกอะลาอับดิกะวะรอซูลิกะมุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะอัศฮาบิฮิอัจมะอีนอัลลอฮุมมะอะอิซซัลอิสลามวัลมุสลิมีนอัลลอฮุมมะอะอิซซัลอิสลามวัลมุสลิมีนอัลลอฮุมมะอะอิซซัลอิสลามวัลมุสลิมีนวะอะดิลลัชชิริกะวัลมุชริกีนودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا و
وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون